โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าเทรดต่อแล้วกันนะครับซึ่งในไลฟ์เองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตารางให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็ในไลฟ์เองนะครับผมเทรดไปแล้วนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่20เหรียญ นะครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดต่อวันของผมนะครับในของการปั้นพอร์ตเต่าซิ่งนี้นะครับจะอยู่ที่50เหรียญ นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาปั้นต่อนะครับก็คือปั้นจากกำไรที่มีอยู่ตอนนี้20เหรียญเนี่ยให้กำไรมันเติบโตไปให้ถึง50เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของผมในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะว่าทำกำไรวันละ50เหรียญให้ได้เนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งเพราะว่าพอร์ตมันเล็กเนาะกว่าจะปั้นได้เนี่ยบางทีมันกินเวลานะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถปั้นกำไรตอนนี้นะครับที่มีอยู่20เหรียญเนี่ยให้เติบโตไปถึง50เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้ได้ไหมนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันหน่อยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปเดย์เทรดของผมนั่นเองนะฮะและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปเดย์เทรด EP ต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับทำกำไรไปได้ถึง50เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับก็ถ้าออเดอร์ไหนผมไม่มั่นใจนะครับผมจะเทรดแค่10เหรียญแต่ถ้าออเดอร์ไหนผมค่อนข้างมั่นใจจะเทรดที่50เหรียญไปเลยนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยกำไรที่ได้กลับมาแล้วเอามารวมกับ20เหรียญตรงนี้มันจะทําให้ผมได้กําไรถึง50เหรียญตามเป้าในวันนี้พอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับออเดอร์ที่1เดี๋ยวขอหากราฟหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจอยู่พอสมควรนะครับครับอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะฮะโอเคโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมตอนแรกจะเทรดออเดอร์นี้10เหรียญ นะครับแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรนะครับว่าหลังจากนี้เขาน่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับครับน่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็จัดออเดอร์นี้ไปเลย50เหรียญ นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่1นี้นะครับอย่างแรกก็เพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อจากเทรนขาขึ้นน่าจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวขึ้นได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเควันนี้เป็นวันพันแมนนะครับหมัดเดียวจอดนะฮะโอเคผมก็ออเดอร์ที่1ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับกำไรของผมจากตอนแรกที่ทำมาได้20เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น60เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปมมือสุดยอดมากนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะทำกำไรแบบโอ้โหจะอีกนานแน่เลยอีกหลายออเดอร์แน่เลยนะครับกว่าจะแบบโอ้ไปถึง50เหรียญอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหออเดอร์เดียวออเดอร์เดียวออเดอร์เดียวอะไรนะลิ้นพันไปหมดนะฮะออเดอร์เดียวจอดเลยนะครับก็วิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟหลังจากนี้จะกลับตัวขึ้นนะครับก็กลับตัวขึ้นจริงๆแล้วก็ในภาพรวมใหญ่อย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะในภาพรวมใหญ่ก็เกิดการกลับตัวขึ้นตามมาแล้วนะครับณช่วงนี้นั่นเองอู้ขึ้นยาวเลยนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับถือว่าวิเคราะห์ได้เฉียบนะครับสำหรับออเดอร์แรกนะครับวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็โอ้โหมีอิมแพกในการกลับตัวขึ้นมากจริงๆนะครับนี่นะฮะ
โอเคนะครับก็นี่เลยก็คือผลงานของผมในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เทรดออเดอร์เดียวนะครับจบงานไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทำกำไรได้ถึงเกิน50เหรียญอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะครับทำได้ถึง60เหรียญเลยนะครับเกินเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ในวันนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทำกำไรได้ถึง50เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับที่ใช้ไปกับการวิเคราะห์กราฟที่ใช้ไปกับการหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าจุดไหนน่าเข้าจุดไหนไม่ค่อยน่าเข้าเนาะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันที่มุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างนะมาดูเวลากันนะครับปุ๊บนี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดในคลิปนี้นะครับในการเทรดนะฮะ24นาทีแล้วนะครับนี่นะผมร้อยมันเป็น24อยู่นะเมื่อกี้ก็นี่เลยนะครับก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปกับการเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับ24นาทีนะครับเทรด1ออเดอร์ก็จบงานนะครับปั้นจากกำไร20เหรียญนะครับให้เติบโตขึ้นมาถึง60เหรียญเลยนะครับทำกำไรได้เกินเป้า50เหรียญที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับชื่นใจมากนะครับชื่นใจจริงๆนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ผลงานรวมในวันนี้เลยนะครับก็เทรดทั้งหมด15ออเดอร์นะครับก็ชนะ9แพ้6นะครับก็ทำกำไรมาได้60เหรียญนะครับทำกำไรมาเกินเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้วันนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับ60เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาททวนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับชื่นใจมากนะครับเป็นวันแรกเลยนะครับที่ปั้นพอร์ตเต่าซิ่งมาได้ถึง50เหรียญได้สำเร็จเลยนั่นเองนะครับสุดยอดมากนะครับรู้สึก ยิ้มไม่หุบจังหวะนี้คือผมยิ้มแบบยิ้มไม่หุบนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้กันนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับหรือว่าดูแล้วได้ความรู้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมตามนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้มาตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.